ถึงแม่มาหลานรักแม่มาได้รับจดหมายนี้ก็ต่อเมื่อยายตายแล้วยายได้เขียนฝากผู้ใหญ่ลีไว้ถ้ายายตายเขาก็คงจะหาทางส่งให้ถึงตัวหลานจนได้แม่มาหลานยายบ้านและนาของยายยายขอยกให้แก่แม่มายายต้องการให้แม่มาไปอยู่ทำแทนยายแต่ชีวิตสำรวยในกรุงเทพอาจจะทำให้หลานรังเกียจที่นาของยายก็ได้ถ้าหลานไม่ต้องการก็ขายให้ผู้ใหญ่ลีซะยายห้ามขาดไม่ให้ขายให้คนอื่นหรือให้ใครเช่าพวกเช่านาเคยทำลายนาของยายจนเข็ดแล้วกว่าจะทำได้ดีเหมือนเดิมยายต้องเหนื่อยซะหลายปีก่อนตัดสินใจขอให้แม่มามาดูบ้านซะก่อนยายปลูกบ้านใหม่แล้วนะมันดีกว่าเมื่อครั้งแม่มาเคยไปกับแม่มาเด็กๆมากนักมันเหมือนบ้านฝรั่งที่แม่มาเคยชี้ให้ยายดูในหนังสือไหนกันหมดเลยจ้ะก็พอคุณนายวันตายพวกคุณจ้าอีสานเขาก็เลยออกกันไปหมดคุณเป็นหลานคุณนายวันหรือเปล่าฮะใช่จ้ะงั้นผมจะไปกุญแจมาให้ฮะอ๋อเดี๋ยวก่อนหนูจะไปเอาที่ไหนจ้ะบ้านผมฮะพ่อผมเก็บไว้ให้คุณถึงครึ่งทางเลยโอ้โหหนูที่เดินไม่ไหวอยู่แล้วแม่ทนเอาหน่อยเถอะลูกพอแล้ว
หนูเป็นคนให้แม่ซื้อมาฝากวันเนี้ยค้นเอามาทำไมนักเปล่าๆแหมลุงเนี่ยหนูไม่มาเยี่ยมคุณยายด้วยหรอกทางก็ไกลมาก็ลำบากหิ้วมาก็หนักจะตายมาถึงแล้วยังไม่ว่าดีสักคำฉันไม่เคยให้ใครมาลำบากเพราะฉันแกไม่อยากมาก็อย่ามาสิฉันไม่ได้เชื้อเชิญตั้งแต่วันนั้นมาฉันยังไม่เคยเหยียบย่างมานาของคุณยายอีกเลยไม่ใช่ว่าฉันโกรธคุณยายหรอกแต่ฉันต้องเรียนหนังสือเมื่อแม่ตายคุณยายก็ไม่ได้ไปงานศพฉันเลยไม่ได้พบกับคุณยายอีกคุณฮะนี่ฮะกุญแจดอกใหญ่สำหรับยุ่งข้าวนอกนั้นเป็นกุญแจบ้านแล้วก็ห้องเก็บของขอบใจจ้าพ่อบอกว่าคุณชื่อมารินีแต่เธอจะเรียกฉันว่าคุณมาเฉยๆก็ได้แล้วเธอชื่ออะไรล่ะผมชื่อปื้ดฮะผมเป็นลูกพยายลียินดีที่ได้รู้จักจ้ะเอาละแล้วเข้าไปในบ้านกันดีกว่าปื้ดจะไปเป็นเพื่อนใช่ไหมล่ะไปสิฮะพ่อบอกให้ผมมาคอยบริการคุณมาให้ดีนี่เหรอเออดีจริงๆนะพ่อเธอเนี่ยพ่อผมดีจริงๆฮะคนในตำบลนี้รักพ่อผมทั้งนั้นเลยเหรอฮะยิ่งพวกผู้หญิงแล้วก็อย่าว่าแต่แถวคลองนี่เลยคลองอื่นๆก็มารักพ่อผมตั้งหลายคนอุ๊ยตายแล้วแม่เธอไม่อกแตกแย่เหรอก็เป็นธรรมดาฮะแต่แม่ผมก็อยากจะได้ผู้หญิงดีๆแล้วก็ขยันมาช่วยดูแลบ้านช่างเหมือนกันแต่ยังไม่เหมาะใจเออใจกว้างจริงนะแม่เธอเนี่ยสิจ้าเมื่อตายแล้วอ่ะเขาทำยังไงกันมั่งอ่ะเขาก็ออกไปที่วัดให้พระสวดนะสิฮะเหรอแล้วตอนนี้ล่ะเขาเอาคุณยายฉันไปไว้ที่ไหนเผาไปตั้งเกือบเดือนแล้วฮะอ้าวเหรอฮะพ่อให้ช่างมาก่อจะดีแล้วเอากระดูกคุณนายวานใส่ไว้ในนั้นนะ